วันนี้กรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความคืบหน้าในการสืบหาผู้ก่อเหตุหวางระเบิดบริเวณกองสลากถนนราชดำเนินเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะโดยระบุว่าจะต้องใช้เวลาเพิ่มเติมหลังจากที่ติดตามภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดไว้ได้ค่ะผู้บัญชาการตำรวจนครบาลระบุว่าเจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการหาสาเหตุของการก่อเหตุและรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติม โดยเฉพาะการสืบหาว่าเหตุระเบิดมีการวางแผนหรือมีปัจจัยเชื่อมโยงกับเหตุระเบิดที่ผ่านมาหรือไม่จากคำชี้แจงของพลตํารวจตรีทรงพลวัฒนชัยรองโฆษกตำรวจแห่งชาติระบุว่ายังไม่สามารถชี้ชัดว่าผู้ก่อเหตุต้องการก่อกวนสร้างสถานการณ์หรือความขัดแย้งส่วนตัวเพราะการประกอบระเบิดทำได้ไม่ยากนักเช่นเดียวกับเหตุระเบิดในพื้นที่ภาคใต้ ที่ยังไม่สามารถยืนยันเจตนาของผู้ก่อเหตุได้ถึงแม้จะมีข้อสันนิษฐานว่าอาจจะเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ